คุณจันนิพาหวานสนิทเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความตั้งใจจริงที่จะทำเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรีย์จนได้รับคัดเลือกให้เป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทางจังหวัดกระบี่ให้หมู่บ้านคัดเลือกหมอดินคือมีความสามารถในด้านดินอยู่แล้วก็มีความเสียสละมีความพร้อมให้กับส่วนรวมแล้วก็เลยส่งให้ป้าจอยนี่ไปเป็นหมอดินหมู่บ้านก่อนปัจจุบันพื้นที่การทำเกษตรกรรมของคุณจันนิพาได้ยกฐานะเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลดินอุดมเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ไปสู่เกษตรกรและชาวบ้านที่มีความสนใจต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป